สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่ม15คำนะคะเป็นคำศัพท์ที่1คำศัพท์มีหลายความหมายนะคะพร้อมประโยคตัวอย่างนะคะคำแรก book book ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าหนังสือถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าจองนะคะตัว n เท่ากับ nowตัว V เท่ากับ verb ที่แปลว่ากริยานะคะตัวอย่างประโยค I will book the new book book ตัวแรกเป็นคำกริยาแปลว่าจอง book ตัวที่สองเป็นคำนามแปลว่าหนังสือประโยคนี้แปลว่าฉันจะจองหนังสือใหม่อ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำกริยาคำไหนเป็นคำนามและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเรียนparts of speech ถ้าใครยังไม่รู้จัก parts of speech ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะถ้าหากคุณอยากจะเรียนแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษถ้าอยากจะฟังพูดอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พื้นฐานเลยก็ต้องรู้จัก parts of speech นะคะก็คือส่วนต่างๆของคำพูดในภาษาอังกฤษคำที่สอง can ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ากระป๋องถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าสามารถตัวอย่างประโยค I can open the can can ตัวแรกเป็นคำกริยานะคะแปลว่าฉันสามารถเปิดกระป๋องฉันสามารถเปิดกระป๋องได้นะคะ can ตัวที่สองเป็นคำนามแปลว่ากระป๋องคำต่อไป fine คำนี้มีทั้งหมด3ความหมายนะคะความหมายแรกคำนามแปลว่าค่าปรับคำกริยาแปลว่าปรับคำ adjective แปลว่าสบายดีตัวอย่างประโยค smoker could be fired up to 10,000 baht คนที่สูบบุหรี่สามารถถูกปรับได้สูงถึง 10,000 บาทฟายตัวนี้เป็นคำกริยานะคะแปลว่าปรับหรือถูกปรับในกรณีนี้คือไปสูบในที่ห้ามสูบนะคะก็เลยจะถูกปรับประโยคต่อมาตัวอย่างที่สอง How are you? I'm fineHow are you? I'm fine. แปลว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาก็ตอบว่าฉันสบายดี fine ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าสบายดีนะคะ fire มี2ความหมายนะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าไฟหรือไฟไหม้ถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าไล่ออกตัวอย่างประโยค A car is on fireA car is on fire. รถถูกไฟไหม้เป็นคำนามนะคะตัวอย่างประโยคที่สอง He was fired from our company. He was fired from our company. เขาถูกไล่ออกจากบริษัทของเราคำศัพท์ต่อไป live. ถ้าเป็นคำกริยาจะอ่านออกเสียงว่า live.แปลว่ามีชีวิตหรืออยู่อาศัยถ้าเป็น adjective จะอ่านออกเสียงว่า live แปลว่าถ่ายทอดสดนะคะตัวอย่างประโยค I live in Lampang เป็นคำกริยาแปลว่าอาศัยประโยคนี้แปลว่าฉันอาศัยอยู่ที่ลำปางประโยคที่สองThe teacher will be alive teaching on Facebook. คุณครูจะไลฟ์สอนบน Facebook นะคะไลฟ์ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าถ่ายทอดสดการสอนคำศัพท์ตัวนี้ออกเสียงว่า change มี2ความหมายถ้าเป็น
คำนามจะแปลว่าเงินทอนหรือเศษเงินนะคะคำกริยาจะแปลว่าเปลี่ยนตัวอย่างประโยค Do you have any change? Do you have any change? คุณมีเงินทอนไหมหรือคุณมีเศษเหรียญไหมประโยคที่2 I change my haircut I change my haircut ฉันเปลี่ยนทรงผมใหม่ Park Park มี2ความหมายถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าสวนสาธารณะถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่าจอดตัวอย่างประโยค I go to a walk in the park I go to a walk in the park พาร์คตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าสวนสาธารณะฉันไปเดินเล่นในสวนสาธารณะตัวอย่างประโยคที่สอง I park my car in the garage I park my car in the garage ฉันจอดรถของฉันในโรงจอดรถเป็นคำกริยานะคะ signมี2ความหมายคำนามแปลว่าป้ายคำกริยาแปลว่าเซ็นชื่อนะคะประโยคแรก The driver must follow the traffic sign The driver must follow the traffic sign sign ตัวแรกเป็นคำนามแปลว่าป้ายนะคะประโยคนี้แปลว่าคนขับรถจะต้องทำตามป้ายจราจรทราฟิกแปลว่าจราจรทราฟิกไซน์แปลว่าป้ายจราจรประโยคที่2 Please sign your name Please sign your name กรุณาเซ็นชื่อด้วยค่ะ Point คำนามแปลว่าประเด็นคำกริยาแปลว่าชี้ตัวอย่างประโยค I point at the rainbow I point at the rainbowฉันชี้ไปที่รุ้งกินน้ำ point ตัวแรกแปลว่าชี้เป็นคำกริยานะคะประโยคที่สอง we understand the boss point we understand the boss point เราเข้าใจประเด็นที่บอสสื่อสารนะเราเข้าใจประเด็นที่บอสพูดมานะ meanคำนามแปลว่าค่าเฉลี่ย adjective แปลว่าใจร้ายประโยค you have to calculate the mean for our income you have to calculate the mean for our income mean ตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าค่าเฉลี่ยคุณต้องคำนวณค่าเฉลี่ยรายได้ของพวกเรา you are so meanYou are so mean. Mean ตัวนี้แปลว่าใจร้ายประโยคนี้คุณใจร้ายมาก Chip คำนามแปลว่าเรือคำกริยาแปลว่าขนส่ง Your stuffs were shipped by ship yesterday. Your stuffs were shipped by ship yesterday. สิ่งของของคุณถูกส่งไปโดยเรือเมื่อวานนี้ชิปตัวแรกที่เติม ed เป็นคำกริยาแปลว่าขนส่งชิปตัวที่สองข้างหลังบายแปลว่าเรือเป็นคำนามนะคะ stubs แปลว่าสิ่งของนะคะของต่างๆ kind คำนามแปลว่าชนิด adjectiveแปลว่าใจดีประโยค There are many kind of fruits There are many kind of fruits มีผลไม้อยู่หลายชนิด kind ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าชนิดประโยคที่สอง You are so kind You are so kind คุณใจดีมากเลย kind ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าใจดีนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าจำเอาไว้ใช้นะคะเวลาที่มีใครทำอะไรดีๆให้เราเราก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ You are so kind Trip เป็นคำนาม
แปลว่าการท่องเที่ยวคำกริยาแปลว่าสะดุด My next trip is Japan. My next trip is Japan. เที่ยวรอบหน้าก็คือญี่ปุ่นเที่ยวครั้งหน้าฉันจะไปญี่ปุ่นทริปตัวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าท่องเที่ยวประโยคที่สอง I tripped over the rock. I tripped over the rock. ฉันสะดุดก้อนหินทริปตัวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าสะดุดนะคะ B-O-W Bow Bow คำนามแปลว่าธนูคำกริยาแปลว่าโค้งคำนับ They use the bow to shoot that rabbit. They use the bow to shoot that rabbit. Bow คำแรกเป็นคำนามแปลว่าธนูนะคะพวกเขาใช้ธนูยิงกระต่ายตัวนั้นประโยคที่สอง We bow down to the princess. We bow down to the princess. พวกเราโค้งคำนับให้กับเจ้าหญิง Close. Close.มีสองความหมายคำกริยาแปลว่าปิด adjective แปลว่าใกล้ your seat are close to me your seat are close to me ที่นั่งของคุณอยู่ใกล้ฉัน close ตัวแรกเป็น adjective แปลว่าใกล้ seat แปลว่าที่นั่ง please close the doorPlease close the door. กรุณาปิดประตูด้วย close ตัวนี้เป็นคำกริยามีข่าวดีมาแจ้งค่ะเดือนตุลาคมนี้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น A ถึง Z ไปจนถึงสามารถพอที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือกดติดตามให้ไปกดไลค์ได้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะเราจะสอน past of speech แล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ A ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ